ุดปังเธอคนนี้สานฝันวัยเด็กสำเร็จขึ้นแท่นนางเอกหนังแล้วเป็นอีกหนึ่งคนดังขวัญใจโลกออนไลน์อย่างเก๋ไก่ณัฐทิชานามวงหรือเก๋ไก่สไลเดอร์จากยูทูบเบอร์ที่ตอนนี้เธอผันตัวเองเข้าวงการบันเทิงเต็มตัวและได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกเลยละจ้านับว่าเธอประสบความสำเร็จในความฝันวัยเด็กที่อยากเป็นนักแสดงเลยก็ว่าได้ซึ่งตอนนี้เธอได้ขึ้นแท่นนางเอกในภาพยนตร์เรื่องบั้งไฟสไลเดอร์โดยเธอเปิดใจว่าก็ถือว่าสานฝันในวัยเด็กแล้วเพราะว่าหนูชอบดูทีวีดูนางเอกพระเอกมีความฝันเหมือนกันว่าอยากจะเข้ามาในวงการบันเทิงเราไปโตในออนไลน์ตอนนี้มีโอกาสเราได้เล่นตอนนี้เราก็ลองทำดูเป็นช่วงอายุที่เราอยากทำอะไรเราก็ลองทำดูมีงานแสดงติดต่อมาอีกก็ติดต่อเข้ามาเลยค่ะหนูว่าสนุกดีค่ะการถ่ายหนังเพราะหนูชอบดูหนังมันมีความเรียวมันคล้ายๆกับเวลาเราทำ YouTube มันมีความเรียว